อีเธอเรียมคืออะไรมาฟังกันนะคะอีเธอเรียมเริ่มพัฒนาในปีพ.ศ. 2556ซึ่งอีเธอเรียมได้พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ชาวรัสเซียแคนาดาที่มีชื่อว่าวิกตอริกบูตลินตัวเขาเองเป็นเด็กหนุ่มอัจฉริยะที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในทีมพัฒนาของบิตคอยน์ก่อนที่จะแยกตัวออกมาสร้างอีเธอเรียมจากนั้นในปีถัดมาก็ได้มีการระดมทุนเพื่อที่จะสร้างโครงข่ายอีเธอเรียมโดยอีเธอเรียมได้เริ่มต้นเปิดใช้งานเมื่อวันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 2558ซึ่งอีเธอเรียมเป็นระบบบล็อกเชนสำหรับการทำสัญญาอัจฉริยะหรือสมาร์ทคอนแทคแบบโอเพนซอร์สและมีคริปโตเคอเรนซีที่เป็นสกุลเงินหลักที่มีชื่อว่าอีเธอร์โดยใช้สัญลักษณ์ ETH สำหรับมูลค่าทางตลาดอีเธอเรียมเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ2รองจากบิตคอยน์การที่อีเธอเรียมได้ถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบของโอเพนซอร์สนั่นก็หมายความว่าผู้สร้างได้มีการเปิดเผยซอร์สโค้ดของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างอิสระซึ่งก็ส่งผลให้นักพัฒนาโปรแกรมเมอร์หลายคนได้นำซอร์สโค้ดไปพัฒนาและสร้างแอปพลิเคชันมากมายขึ้นบนเครือข่ายของอีเธอเรียมดังนั้นอีเธอเรียมก็ไม่ได้ถูกจำกัดแค่เรื่องธุรกรรมทางการเงินในตลาดคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นโดยอีเธอเรียมสามารถประยุกต์ใช้ในวงกว้างใช้กับธุรกิจอื่นๆได้อีกมากมายโดยแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นบนเครือข่ายของอีเธอเรียมจะถูกเรียกว่า Decentralized Application หรือเรียกสั้นๆว่า DApps นอกจากนี้อีเธอเรียมเป็นระบบการเงินแบบไม่รวมศูนย์ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการใช้งานที่เป็นที่นิยมบนโครงข่ายของอีเธอเรียมที่ผู้ใช้สามารถฝากถอนเงินกู้เงินหรือได้ดอกเบี้ยโดยที่ไม่ต้องมีคนกลางหรือธนาคารรวมทั้งอีเธอเรียมยังมีการใช้งานในการสร้างและแลกเปลี่ยนโทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนกันได้หรือ NFTที่ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลงานทางศิลปะในลักษณะเดียวกันกับการซื้อขายภาพเขียนสำหรับจุดเด่นสำคัญของอีเธอเรียมก็คือสมาร์ทคอนแทคซึ่งสมาร์ทคอนแทคเป็นชุดคำสั่งที่ดำเนินการได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อครบตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ถูกโปรแกรมไว้ในเครือข่ายของอีเธอเรียมซึ่งเป็นฐานในการเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยสูงมากและยากต่อการเปลี่ยนแปลงผู้ใช้ทุกคนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ทำให้สามารถมั่นใจว่าธุรกรรมนั้นจะมีความโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะ